รายงานพิเศษสำนักข่าวทำนำโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2566พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรวจโทสกุลเขตจันทรากรมวังผู้ใหญ่เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานและพระราชทานโรงทานพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชวชิรบดิตรประนอมธรรมาลังกาโรเจ้าวัดวัดจากแดงเนื่องในงานสัมมนาวิชาการการศึกษาพระปริยัติศาสตร์นานาชาติระหว่างวันที่13ถึงวันที่15ตุลาคม2566เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณสาราสุทธัมมาวัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับThank you.
Yeah.